ุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินคลิปนี้ผมจะเดินไปแยกผ่านฟ้าแล้วก็จะเข้าประตูผีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมมองเห็นไกลๆเห็นข้ามาแจกคนไร้บ้านนะโอ้มุงกันเต็มเลยเดี๋ยวผมจะต้องรีบเดินไปดูก่อนมีคนใจดีเอาข้าวมาแจกคนไร้บ้านอยู่เป็นประจำนะครับแถวนี้เขาไม่มีบัตรประชาชนเนาะเขาไม่รู้จะไปทำงานอะไรนั่งนอนอยู่แถวนี้ละโอ้ต่อคิวกันเยอะเลยเป็นรถเก๋งรุ่นเก่าๆนะข้าวมาแจกคนไร้บ้านใจดีจังเลยคุณลุงอายุน่าจะ80แล้วนะโอ้ไปเอาข้าวมาแจกก็มองได้เป็น2มุมนะครับคุณผู้ชมแล้วแต่จะมุมมองของคนนะโอ้คุณลุงใจดีจังเลยละกล่องก็อยู่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมวันหนึ่งกล่องหนึ่งก็อยู่ได้แล้วนะเศรษฐกิจแบบนี้หมดแล้วสวัสดีครับคุณลุงใจดีจังเลยขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมได้ไหมนะคุณลุงมาแจกข้าวที่นี่บ่อยไหมไม่ประจำไม่ประจำใช่ไหมมาเรื่อยๆนานๆมาครั้งนี้ครั้งที่4หรือ5ละแล้วคิดยังไงถึงมาแจกข้าวสงสารเขาไม่มีที่อยู่อะไรแล้วมันจะไปหากินที่ไหนสุดยอดเลยครับคุณลุงได้บุญเยอะเลยนะครับคุณลุงเนาะทำบุญได้เยอะและวันนี้วันที่23มิถุนาวันที่พระม่าตีไข่บางระจันเอาที่เหลือมันนี่ในพวกเนี้ยจะเป็นพวกวิญญาณบางระจันหรือเปล่าขอบคุณครับคุณลุงขอบคุณครับผมขอบคุณครับ
คุณลุงใจดีมากเลยนะครับนี่นะผมมาเจอลุงโดยบังเอิญเนาะพอดีถ่ายมาแล้วก็เจอลุงโอ้ลุงใจดีมากเลยนะไปคุณผู้ชมเดินต่อในโลกใบนี้ในที่ที่มันเจริญมากๆมันก็จะมีที่ที่มันไม่เจริญเราซะเลยนะครับแล้วก็ในที่ที่ผู้คนแข่งแย่งแข่งขันเห็นแก่ตัวก็จะมีคนใจดีอยู่คู่กันไปนะครับคุณผู้ชมเหมือนกับมีคนดีกับคนไม่ดีอยู่คู่กันไปสวยงามสวยงามมากอันนี้เขาเรียกลานเจษดามหาบดินทร์นะเฮ้ยผมพูดถูกหรือเปล่าน่าจะประมาณนี้ลานเจษดาเนี่ยแหละประมาณเนี่ยบดินทร์ลานนี้อะไรประมาณนี้นะเขาไม่มีที่เขาไม่มีเขียนป้ายไปเหรออ๋อนี่ไงป้ายเขามีชื่ออยู่เดี๋ยวมาอ่านให้มันถูกๆนะต้นไม้เอามาตกแต่งซะสวยเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวชื่ออะไรนะลานพับพามหาเจษฎาบดินทร์นะครับคุณผู้ชมลานพับพามหาเจษฎาบดินทร์โอ้เขาเรียกดอกอะไรผมก็ไม่รู้นะงามมากสวยงามมากแยกป้อมมหากาศเอาแล้วแยกผ่านฟ้าตรงไหนโอ้แยกผ่านฟ้าอยู่ฝั่งนู้นเหรอตรงสะพานนั่นนะอันนี้แยกป้อมมหากาศถนนราชดำเนินนอกสวยงามครับคุณผู้ชมหาโอกาสมาเดินเที่ยวนะบางทีการเดินเที่ยวชมเมืองมันก็ได้บรรยากาศได้อารมณ์ไปอย่างนะมันได้กำลังดีได้ออกกำลังกายเดินเที่ยวไปชมไปเรื่อยๆชมเมืองไปเรื่อยๆตรงนั้นเดี๋ยวอยากเข้าไปดูข้างในตั้งเดือนข้างในจังเลยเมื่อก่อนมันเป็นบ้านเรือนนะเขาลื้อหมดเลยแล้วก็จะมาทำใหม่เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะคุณผู้ชมบ้านเป็นยังไงไม่รู้จะเขาจะให้เข้าหรือเปล่านะมหาการและกำแพงพระนครสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2325แล้วเสร็จในรัชกาลสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวบูรณะโดยกรมศิลปากรด้วยความร่วมมือจากกรุงเทพมหานครเนื่องในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพุทธศักราช2525พุทธศักราช2525โอ้โอ้สวนสุขภาพก็ปลูกต้นไม้เลยเข้าไปดูนะ
ลายปีก่อนในตรงนี้จะเป็นบ้านเรือนชาวบ้านนะตรงนี้พัฒนาดีๆก็เป็นส่วนสุขภาพที่ดีเลยล่ะแต่มันเสียอยู่อย่างเดียวกรุงเทพนี่คลองมันน้ำมันดำไงถ้าน้ำมันใสดีมันจะน่าเที่ยวมากๆเลยมันก็คงจะยากนะทำให้น้ำมันใสอยู่ในเมืองคลองตัวนี้ชื่อคลองรอบกรุงโอ้เย็นสบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติชมคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้กันและกันก็จัดต้นไม้สวยนะดอกไม้ต้นไม้สวยไม่รู้ว่าดูผ่านจอมันจะสวยแค่ไหนนะแต่ว่าดูด้วยตาเปล่านี่งามมากคุณผู้ชมบรรยากาศเย็นๆนะมาวิ่งเดินออกกำลังกายโอ้ต้นโพต้นนี้ต้นใหญ่มากเดี๋ยวเขาเขียนว่ายังไงโพสีมหาโพโอ้ต้นใหญ่วัดสะเกษนะครับงามแท้พระพุทธรูปงามมากครับ
ไทยประตูผีร้านดังระดับโลกเลยนะครับคุณผู้ชมดูคนมารอแล้วมีแต่คนต่างชาตินะคนไทยไม่ค่อยมีนะมีแต่ชาวต่างชาติมีแต่ชาวต่างชาติไม่รวยก็ให้มันรู้ไปเลยแบบนี้โอ้โหสุดยอดเลยเจ๊ไฟประตูผีโอ้โหไปดูเจ๊ใกล้ๆไม่เคยเห็นแต่แกในทีวี